คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาภาพและเสียงที่ไม่มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นจะมาเตือนทำไมโอเคไม่มีอะไรไปดูกันเลยดีกว่าแต่อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณใช่ปะวะในการรับชมนั่นแหละครับไปชมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมิกเพลเยอร์วันนะครับกับ ePosh Making Production นะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอรายการใหม่นะครับชื่อว่าเฮ้ยจริงดินะครับอาจจะงงนะว่ามันหมายถึงอะไรนะครับก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการที่นะครับน้องๆหลายคนนะในวัยเด็กอาจจะถูกผู้ใหญ่หลอกเอ้าหลอกเรื่องอะไรอาจจะแบบเคยได้ยินนะว่าแบบการใส่หมวกในที่ร่มเฮ้ยห้ามทำนะน้องๆหนูมันทำไมเหรอหรือว่าการที่จะเคาะนะครับจานข้าวระหว่างกินข้าวอย่าทำอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะสงสัยกันนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะอยากรู้จนลืมไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้แต่คิดในใจนะว่าเฮ้ยจริงดิมันห้ามทำไมวะนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับรายการเราจะมานำเสนอเรื่องแรกก็คือการกินข้าวนะครับแล้วก็เคาะจานไปด้วยเนี่ยมันทำไมนะครับซึ่งคนไทยแท้เนี่ยเขาจะห้ามกันนะครับบางบ้านอาจจะไม่เคยเจอนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอให้ดูกันนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงหลายคนนึกภาพไม่ออกไงไปดูกันเลยConseguir resistir a ela! จบไปแล้วนะสำหรับการยกตัวอย่างนะครับเรื่องของต๊อดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางด้านแม่ของต๊อดก็คือต้องการจะเตือนต๊อดนะครับด้วยความหวังดีนะครับเกี่ยวกับการเคาะจานข้าวนะครับแต่ว่านั่นทำให้ต๊อดสงสัยว่าเคาะแล้วมันจะมีผีมาจริงๆหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแม่ของต๊อดก็แค่อยากให้ต๊อดมีมารยาทนะในการรับประทานอาหารเท่านั้นเองนะครับไม่อยากให้ไปเคาะชงเชงชงเชงอะไรร่วมโต๊ะกับคนอื่นนะครับหรือบางทีอาจจะมีผีมากินก็เป็นเข็มเอ้ยก็เป็นได้โอ้โหเบื่อได้แล้วอ่ะก็เป็นเข็มบ้างดิโอเคนะสำหรับเอพิโซดแรกวันนี้นะโอ้เอพิโซดเลยพูดเป็นซีรีส์นะครับสำหรับตอนแรกนะเรื่องการเคาะจานข้าวก็จบกันไปแล้วนะครับให้ติดตามดูตอนหน้านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรเจ๋งๆมาให้คุณต้องรู้ว่าเฮ้ยจริงดิอีกเป็นครั้งที่2หรือเปล่านะครับติดตามชมตอนหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยโดนคุณแม่หลอกก็เป็นได้ก็เป็นเข็มสำหรับวันนี้ผมมิกเพลวันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็นะครับที่ขาดไม่ได้นะต้องขอนะครับช่วยเหลือนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับแถบเสิร์ช YouTube อยู่ข้างบนนะครับหรือหากอยากดูคลิปเก่าๆนะครับเราไม่มีให้กดนะครับไปกด channel ข้างล่างเอาเองไม่ขี้เกียจนะโอเคฝากแค่นี้นะจ๊ะ